ถ้าเขามีเทคโนโลยีดีๆงานเขาก็ส่งได้เร็วขึ้นใช่ครับงานได้งานที่เนียบมากขึ้นใช่ครับมันเป็นเครื่องทุ่นคนงานได้ด้วยเราอาจจะไม่ต้องทำงาน2คนทำงานคนเดียวในห้องน้ำหรือห้องเล็กๆได้คนเดียวก็ทำงานได้ก็จะได้ไม่ต้องเกะกะซึ่งกันและกันด้วยThe Room Maker นะครับแน่นอนเราอยู่กับช่างแบบนี้เราก็จะมีคอนเทนต์ที่ว่าตลกและสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนผมไปนอนคิดมาทั้งคืนแล้วว่าผมจะเล่นมุกอะไรกับคุณดีผมเตรียมมาเลยว่ามุกอะไรบ้างที่ช่างไม่ชอบเลยที่คุณตัวผมตอนตีสองเมื่อคืนนะกูเตรียมมาอย่างดีเลยยังไงแต่พอผมเห็นคุณเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็หาแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราให้คุณผู้ชมมาเห็นเรียวๆกันแล้วกันนะครับว่าการทำงานอีก1วันของช่างกล้องแล้วกันวันนี้เราจะมาพูดถึงการปูกระเบื้องกลับบ้านไอที่เตรียมมาผมเอาเตรียมมุกมาก่อนผมเห็นในเน็ตมาเลยมีอาม่าอีกคนนึงยังไงตระกูลเขารวยมากแต่อาม่าจะตายแล้วลูกเลยมาถามเลยม่าบ้านหลังเนี้ยอาม่าจะให้ใครม่าก็จะให้ลื้ออย่างเงี้ยวันต่อมาลูกชายคนโตครับพอบอกอาม่าจะให้ลื้อแทนที่จะดีใจยังไงลื้อบ้านเรียบเลยแต่ถ้าพูดถึงลื้อเนี่ยครับผมช่างขำไหมโอ้ช่างไม่ชอบเจ้าของบ้านมานี่จะพูดว่าขนลุกเลยขนตูดนี่แฟนบ้านเลยเจ้าของบ้านเดินมาไม่พอใจยังไงกระเบื้องไม่ตรงเบี้ยวระดับผิดตัดเศษไม่สวยนู่นนี่นั่นเจ้าของบ้านบอกว่าลื้อแล้วช่างชอบไหมอย่างเงี้ยช่างไม่ชอบครับชิบหายเลยมันต้องแก้งานมันก็จะเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามาพูดถึงวิธีการป้องกันดีกว่าทำยังไงได้บ้างช่างจะทำอะไรได้บ้างช่างก็ต้องมีการหาฉากหาแนวให้สวยให้มันอยู่ในแนวตรงแล้วก็ปัดเศษไปทางไหนโอเคเราจะมีตัวช่วยโอเคตัวช่วยที่เราทำให้เราหาฉากได้ง่ายเรียกว่าเป็นอาจารย์เหรอใช่เป็นแม่แบบสมัยก่อนเขาจะใช้เอากระเบื้องมาวัดทำฉากทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบแนวที่ผิดเพี้ยนบางครั้งมองจากหน้าบ้านเข้ามามองไม่ตรงสมมติบ้านในพื้นที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณโซนห้องนั่งเล่นเชื่อมไปยังครัวพื้นที่เนี่ยมันยาวเข้าไปเลยประมาณ 7-8 เมตรวิธีการหาฉากถ้าช่างกล้องแนะนำเราต้องหาผนังตัวบ้านตัวยาวสุดก่อนอันนี้ก่อนพอเราหาเสร็จปุ๊บเราก็แบ่งเลยว่าเราต้องเอาเศษไว้ตรงไหนโอเคเราวัดดูก่อนว่ากระเบื้อง60แล้วแบ่งเศษจะไปอยู่ตรงไหนเยอะจากนั้นเราก็รู้ว่าโอเคเศษมันจะไปอยู่ประมาณตรงไหนของบ้านตรงที่แบบมีเฟอร์นิเจอร์บังอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดเศษอยู่ตรงนั้นดีกว่าตรงนู้นเดี๋ยวมันจะมีตู้ทีวีวางถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะมาแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับถ้าพูดถึงเลเซอร์ในการใช้งานกับช่างในการปูกระเบื้องเราจะใช้เป็นเลเซอร์แบบเส้นใช่เราเคยมีการรีวิวแบบจุดไปแล้วอันนั้นมันจะเหมาะกับงานที่ว่าไกลใหญ่คราวนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับช่างก็จะชอบใช้เลเซอร์แบบเส้นปกติเลเซอร์แบบเส้นมีกี่เส้นมีอะไรยังไงแนวตั้งแนวนอนสีอะไรเอาธรรมดาก่อนมีทั้งสีเขียวกับสีแดงโอเคถ้าเป็นรุ่นเก่าๆจะใช้เป็นสีแดงใช่ครับแล้วปัญหาของสีแดงมันคือมองไม่ค่อยเห็นที่มืดไม่เท่าไหร่ใช่ถ้าเกิดเป็นที่แจ้งจะมองไม่เห็นถ้าช่างมืออาชีพอยากจะหาเลเซอร์สักตัวหนึ่งก็ควรจะซื้อเป็นสีเขียวราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากครับถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันถึงรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นเลเซอร์แสงสีเขียวของบอสผู้ช่วยของบอสอีกแล้วเหรอผู้ช่วยช่างมืออาชีพก็ขอคุณนี่แหละครับผมก็มาพูดของคุณเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า GLL 30 G จะเป็นเลเซอร์ที่มีความพิเศษอยู่ที่ว่าเป็นเลเซอร์แสงสีเขียวนะมีความกระทัดรัดทรงประสิทธิภาพจะเป็นเลเซอร์กำหนดแนวเป็นแนวแบบกากบาท2เส้นเป็นแนวตรงและเป็นแนวนอนใช่ครับมันจะตัดกันพอดี2เส้นของบอสนะครับแต่ที่สำคัญเลยมันจะมีการกากบาทแล้วเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี T Lens แล้วกันครับผมมันจะช่วยให้สามารถเส้นมีความคมชัดสม่ำเสมอใช่มองเห็นได้ง่ายใช่ถ้าเกิดแบบเป็นของบอสเนี่ยผมสังเกตว่าผมใช้ของบอสมานี่ผมก็ใช้อยู่ตาที่ผมเคยใช้กันมาก่อนเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้อยู่มันจะเป็นแสงที่มันคมมันจะไม่เป็นแนวมันจะไม่แตกถ้าเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยของบอสก็มีแต่ก็ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยใช่ครับแล้วก็มันจะมีออปชั่นแบบกดแบบกี่ทิศทางอะไรได้ซึ่งอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วเก็บไปก่อนพี่ช่างอยากจะได้ตัวเล็กกระทัดรัดมาตัวหนึ่งฉันอยากจะได้เป็นเลเซอร์ที่เป็นกำหนดเอาไว้พกกระบาดเอาไว้ตรวจงานอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเร็วๆตัวนี้จบเลยติดกระเป๋าไว้เลยได้เลยโทรศัพท์เลยโอเคตัดเลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเจ้าเลเซอร์ต่อเรามาพูดถึงอุปกรณ์ดีกว่าเครื่องไม้เครื่องมือและเวลาผู้รับเหมาจะมาเหมาบ้านคุณอยากปูกระเบื้องราคาเลทปกติมันอยู่ที่800เด็กมันอยู่แล้วนี่เลยโอเคแต่คราวนี้มีคนเถียงมาเลยอุ้ยแถวบ้านผมปู500-600เองจบงานแล้วช่างผมเรียกว่าเป็นระดับ ช่างที่คุณพบเจอได้แล้วกันบางทีแบบว่าไปเจอกระเบื้องแพงก็ต้องปูแพงอ๋อโอเคเราทั้งนั้นอ่ะเรามาตรฐานเราอย่างนี้นะกระเบื้องขนาด60x60ช่างกล้องอาจจะคิดอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อตารางเมตรในเนื้องานประมาณนี้มันไม่ต้องมาคิดเหมาแล้วโอเคแต่คราวนี้คือเราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงได้ไหมอุปกรณ์ที่เขาอุตส่าห์ต้นทุนว่า800บาทต่อตารางเมตรควรจะมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าบางทีคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมเห็นอุปกรณ์เหมือนช่างกล้องเลยแต่คุณบังเอิญไปเจอ600บาทอย่างนั้นอ่ะหายห่วงวันนี้เขาไปเจอต้นทุนจะช่างถูกก็ดีเอาล่ะถ้าผมถามอย่างนี้ว่าอย่างแรกที่เราจะมุ่งพูดถึงแน่นอนมันต้องมีตัวเลเซอร์ตัวหาแนวหาระดับถ้าไม่มีช่างเขาจะใช้อะไรก็ใช้ฉากไม้ฉากแล้วก็ใช้ลูกดิ่งถ้าเกิดจะหาแนวตั้งนะใช้ลูกดิ่งยากแล้วเยอะแล้วอุปกรณ์เริ่มเยอะขึ้นแล้วเริ่มยากและอาจจะมียิ่งอุปกรณ์เยอะยิ่งอาจมีโอกาสผิดพลาดทำงานคนเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยทำงานคนเดียวได้ต่อมาดีกว่าสมมติมีกระเบื้องแต่ไอ้คำว่า800บาทต่อตารางเมตรช่างจะมีอะไรอีกที่ต้องเตรียมมาเรื่องใบตัดสมมติอันนี้ของบอสเหมือนกันเครื่องเจียของบอสเราเรียกว่าลูกหมูก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเครื่องนี้ก็ประมาณหลายพันแล้วใบตัดอย่างเงี้ยมันต้องเป็นใบตัดกระเบื้องบางทีใช้งานไปแบบใบละ400งานแบบนี้เจอไป2งานเปลี่ยนแล้วถ้าบางทีเราไปเอาใบละ90 บาทหรือใบละ100อย่างเงี้ยอันตรายมันอันตรายด้วยแล้วมันทำให้กระเบื้องเสียหายได้ที่ตีปูนมีเครื่องแล้วก็มีสเปเซอร์สเปเซอร์เอาให้ดูหน่อยสเปเซอร์คืออะไรสเปเซอร์คืออย่างนี้ใช่มีสเปเซอร์ด้วยตัวแบ่งร่องยาแนวกระเบื้องให้เท่ากันหลังจากนั้นมันจะมีค่าอะไรอีกปูนนะค่าปูนกาวแต่เป็นกระเบื้องแบบ30-40อย่างเงี้ยก็ใช้ปูนกาวทั่วไปแล้วเกิดเราใช้แผ่นใหญ่เนี่ยต้องเป็นกระเบื้องที่แผ่นใหญ่เราต้องใช้ปูนกาวที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะแพงขึ้นมาอีกแต่นี่คือช่างก็ดูแลเองจะดูแลเองแล้วก็จะมีก็ลืมไม่ได้เลยน้ำยาประสานคอนกรีตบางคนก็ไม่ใส่แต่ผมใส่โอเคมันก็จะช่วยให้งานเราจบค่อนข้างสวยแล้วกันคันนี้ยังไม่ได้รวมการปรับระดับพื้นเลยด้วยนะเรามาแค่แบบพื้นเรียบร้อยอยู่แล้วเราพร้อมปูกระเบื้องนะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้แล้วถ้าช่างไม่ได้ใช้กระบวนการที่เราบอกเนี่ยมีขั้นตอนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันดีสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณรื้อคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติคุณมาเห็นกระเบื้องปูไปละครึ่งหนึ่งครึ่งพื้นที่แล้วคุณไปสั่งรื้อพอรื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะพาให้อีแผ่นอื่นน่ะเสียหายไปด้วยทิ้งกระเบื้องนั้นไปเลยเสียหายแล้วเกิดเรารื้อแผ่นนี้เสร็จไปกระทบกับแผ่นอีกแผ่นนึงก็เสียหายไปอีกบางทีก็ต้องใช้ความระมัดระวังเลยต้องบอกบางทีก็ต้องฝากให้พี่ช่างนะช่างกล้องก็แบบแนะนำกันตลอดนะว่าเฮ้ยใช้ไปเถอะอย่าไปเหนียมบางอย่างใช่มันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากไปกลับมาที่เลเซอร์ตัวนี้คุณช่วยอธิบายวิธีการใช้งานให้นิดนึงได้ไหมครับผมได้เลยอันนี้คือการปรับระดับสูงต่ำครับบางทีเราหาระดับแนวนอนแล้วก็เอาแนวนอนถ้าเกิดเราอยากจะกั้นผนังปุ๊บตัวเดียวจบเลยก็คือว่ามีทั้งแนวนอนมีทั้งแนวตั้งแล้วก็อาจจะใช้หาเป็นตัวตลับเมตรมาช่วยวัดไปจากแนวนี้ได้หมดเลยโอเคหรือว่าบางคนมีบักเต้าสมมติอันนี้คือบักเต้าเดี๋ยวพี่ช่างจะได้ไม่ต้องบอกว่าไอ้นี่มีไอ้นี่อยู่ไม่จะไปทิ้งไม่ต้องคือเปิดไว้วัดระดับยิงเต้าก็ปิดเครื่องได้แล้วประหยัดแบตใช่อย่างนี้นะครับเจ้าตัว GLL 30 G ตัวเลเซอร์ของเราเนี่ยจริงๆเข้ามาเป็นตัวแบบนี้นะเอาพกพามาไว้เบาะแต่พกพาซึ่งคุณก็ตั้งกับพื้นก็ได้ใช่ครับนี่ตั้งกับพื้นก็ได้แล้วนะครับแต่ที่พิเศษสุดเลยตอนนี้บอสเนี่ยเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นไปซึ่งบางทีเนี่ยนี่เวลาเขาใช้งานคู่กันเนี่ยเราสามารถมาเสียบกับขาตั้งอันนี้จะเป็นเหมือนขาตั้งรุ่น BS 150นะครับก็จะเป็นขาตั้งที่สามารถให้ช่างเนี่ยทำงานได้สูงขึ้นจะได้ไม่ต้องไปหาเก้าอี้หาโต๊ะวางอะไรเงี้ยให้มันเขินพอมาใส่คู่กับขาเนี่ยขาเขาเนี่ยสามารถทำให้ช่างเนี่ยทำงานอย่างสะดวกขึ้นคือขาเขาจะมีการไขปรับระดับได้ครับผมหมุนตรงนี้นะซึ่งตัวนี้คู่นี้ตอนนี้บอสเขาจัดโปรโมชั่นอยู่เอาใจช่างก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ 3,990 บาทยั่วใจอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนในการถ่ายทำจริงๆเขาทำแบบนี้ก่อนจะปูเนี่ยเราอยากให้ดูว่าเนี่ยเส้นของช่างกล้องเนี่ยในการปูกระเบื้องเนี่ยโหเป็นเส้นตรงยาวไปเลยใช่ครับแล้วข้อดีของสีเขียวอย่างที่ผมบอกนี่อันนี้มันห่างจากจุดที่วาง5 เมตรเส้นมันยังชัดอยู่เลยใช่ครับใช่เห็นไหมมันก็ช่วยให้ช่างสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องขยับเลเซอร์บ่อยสมมติในการหาแนวในการปูช่างจะทำยังไงบ้างกับเลเซอร์แล้วก็เลเซอร์ปุ๊บแล้วก็หาเลยว่าอย่างเงี้ย60 ไม้ตรงนี้60 ไม้60พอ60ปุ๊บแล้วก็ขีดเส้นเลยขีดเส้นตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นตรงเลเซอร์แล้วก็ดิดเป็นเส้นแนวตรงมาเรามาดูในรายละเอียดของเจ้าเลเซอร์ตัวนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับการทำเส้นเลเซอร์ของเขาเนี่ยมันมีเป็นรูปกากบาทอย่างที่เราบอกไปแล้วแต่จุดดีของเขาคือเขาจะสามารถมีการผมเรียกว่าไงบาลานซ์ได้ไหมมันจะมีเหมือนอะไรข้างในเป็นลูกลอยอยู่ข้างในอ๋อเป็นลูกลอยคือเขาจะมีการในการปรับองศาเขาได้เป็นระดับมิลลิเมตรช่วยได้บ้างถ้ามันเอียงนิดนึงเขายังแบบเอ็นตัวช่วยได้นิดนึงคราวนี้แล้วถ้าปิด ปิดปุ๊บลูกลอยไม่ทำงานทำไมเขาต้องล็อกเวลาเราเก็บของเนี่ยบางทีเราเก็บนอนเก็บตั้งใช่มันทำให้ลูกลอยเสียง่ายอ๋อมันก็จะเป็นการแบบพอเราดึงเปิดปุ๊บทำงานเลยลูกลอยเขาถึงจะทำงานแล้วกันถูกต้องครับก็จะเป็นการช่วยบาลานซ์ได้ถูกต้องครับหวังว่าคุณผู้ชมและพี่ช่างนะครับที่อาจจะติดตามช่างกล้องอยู่หรือดูรายการ The Room Maker อยู่เราไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยมาบูลลี่ช่างเนาะเพราะแบบช่างคุณฝีมือไม่ดีคุณห่วยคุณไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแต่บางทีเนี่ยคุณแค่อาจจะขาดเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างใช่ครับเทคโนโลยีบางทีมันก้าวไปข้างหน้าแล้วตามมันทันช่างเขามีเทคโนโลยีดีๆงานเขาก็ส่งได้เร็วขึ้นใช่ครับงานได้งานที่เนียบมากขึ้นใช่ครับมันเป็นเครื่องทุ่นคนงานได้ด้วยเราอาจจะไม่ต้องทำงาน2คนทำงานคนเดียวในห้องน้ำหรือห้องเล็กๆได้คนเดียวก็ทำงานได้ก็จะได้ไม่ต้องเกะกะซึ่งกันและกันด้วยทุกอย่างสิ่งทุกอย่างของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีในโลกนี้เขาก็มักจะมีตัวที่ท็อปตัวที่ออปชันเพิ่มเติมและตัวที่ออปชันลงมาเราบอกว่าเราไม่บูลลี่ช่างไปแล้วเราก็ไม่เคยมาบูลลี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างแบรนด์ไหนแล้วกันเพราะว่าเราก็รู้กันดีว่าอย่างเช่นของบอสเองเขาก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบกดออปชันได้หลากหลายมากมายก็ตามราคาขึ้นไปตามราคาขึ้นไปคุณก็สามารถไปเลือกใช้เอาได้เรามาทวนชื่อรุ่นกันอีกทีแล้วกันนี่จะเป็นเลเซอร์แบบกากบาทนะครับทำเส้นออกมาเป็นแสงสีเขียวและเป็นกากบาทด้วยช่างทำงานได้ง่ายนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น GLL 30 G นั่นเองนะครับถ้าซื้อตอนนี้จะมาพร้อมกับขา BS 150 ครบชุดนี้เลยครบชุดนี้เลยนะครับในราคาโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะครับ 3,990 บาทก็เป็นการจับคู่ดีๆของบอสกันบางทีเขารู้แล้วเฮ้ยเจ้าตัวนี้พอมันขนาดเล็กกระทัดรัดแต่บางทีช่างอยากทำงานในที่ที่มันสูงขึ้นเขาก็มาเลยมาจัดโปรคู่กับขาของเขาครับผมนะครับก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าบอส Professional นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆเช่น Facebook นะแล้วก็เว็บไซต์ของบอสนะครับไปกดดูรายละเอียดกันได้เผื่อเมื่อทีพี่ช่างเราก็บอกไปแล้วอยากไปดูตัวอื่นบางทีเห็นตัวนี้เห็นบ้านตัวนี้ไปแล้วอยากจะไปดูซื้อตัวนี้คือกูรีวิวตัวนี้แทบตายไปซื้อตัวแท้ก่อนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณช่างกล้องมากๆนะครับที่มาช่วยรื้อนะไม่รื้อเนี่ยติดตั้งมีเลเซอร์แล้วไม่ต้องรื้อเลยแทนที่จะไปเสียตังค่ารื้อแพงๆครับผมไปเสียค่าแรงแพงๆมาซื้อดีกว่าประหยัดเวลาด้วยจบเลยนะครับวันนี้ผมและช่างกล้องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมกูได้ขาดแล้วกูได้พี่มันยังไงมันเต็มตัวกูหมดแล้วได้กูจะไม่มีอะไรเนี่ยไอตัวของตัวกูเนี่ยพี่ใช้ไหมเนี่ยใส่โชว์ไปนะแม่เป็นไงบาดใจนะ